ในคลิปนี้เราจะมาวาดผู้ใช้ปราณเพลิงเป็นโกคุเคียวจูโร่กันนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองมิสเตอร์อัครเดชกลับมาอีกแล้วเราก็กลับมาอยู่กันในโปรเจกต์เดิมนะฮะวาดทุกอย่างให้มีแต่เสาหลักใช่แล้วแล้วเราก็อยู่กันในเสาหลักคนที่3กันแล้วนะทุกคนกับผู้ใช้ปราณเพลิงบุคคลที่ทุกคนชื่นชอบนะฮะเราจัดให้เป็นคนที่3เลยและสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเคียวจูโร่คือใครจัดไปอัครเดชแมชชีนช่วงเก็บความรู้จากอัครเดชแมชชีนเล่นโกคุเคียวจูโร่เสาหลักแห่งหน่วยพิฆาตอสูรผู้ใช้ปราณเพลิงประวัติของเคียวจูโร่เพศชายส่วนสูง177เซนน้ำหนัก72กิโลอายุ20ปีเกิดวันที่10พฤษภาคมเคียวจูโร่เป็นคนจิตใจดีห่วงใยผู้อื่นและไม่ลังเลที่จะเสียสละชีวิตในการต่อสู้อาหารโปรดของเคียวจูโร่คือซุปมิโซะใส่มันเทศข้าวหุงมันเทศและปลาทรายแดงย่างเกลือและยังเป็นหน่วยพิฆาตอสูรที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงอ๋อพ่อของเคียวจูโร่เกลียดสัตว์ยังไงล่ะเคียวจูโร่จะมีทรงผมและดวงตาที่ลักษณะเหมือนเปลวเพลิงสีเหลืองไล่ไปแดงมีคิ้วหนา2ชั้นการแต่งตัวจะสวมชุดหน่วยพิฆาตอสูรที่คุมทัพด้วยฮาโอริลายเพลิงที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นในตระกูลเลนโกคุและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของเคียวจูโร่ผู้ใช้ปราณเพลิงถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้อัครเดชแมชชีนขอตัวก่อนชมคลิปกันให้สนุกนะโอเคฮะก่อนที่เราจะมาเริ่มวาดเลนโกคูกันนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้เลนโกคูหัวทีวีคนนี้วาดออกมาได้เต็มที่ด้วยคุณผู้หญิงจะบังมากันที่ภาพแรกของขวัญจัดไปฮะไม่น่ายากภาพนี้ผมจะขอขึ้นเส้นเลยละกันความหนาเอาประมาณนี้ใช่ขึ้นโค้งของขวัญก่อนเลยนี่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะภาพนี้เราจะวาดเป็นเลนโกคูนะโผล่มาจากของขวัญปลายเส้นควรจะปรับน้อยกว่านี้ไปเลยเกนโกคุโผล่มาจากของขวัญขึ้นหน้ามาก็แปลกๆแล้วไม่เป็นไรภาพนี้เราก็จะวาดเลนโกคูที่โผล่มาจากของขวัญ นะตอนนี้ก็เริ่มลงสีดีกว่าเพราะว่าเหลืออีก1นาทีต้องให้แบบคนอื่นรู้เรื่องด้วยนะฮะได้แล้วก็แบบมีพวกแบบสะเก็ดอะไรอะที่มันพุ่งออกมาจากของขวัญด้วยนะมันเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีแบบหลายๆสีเลยเหมือนพุ่งออกมาใช่แล้วประมาณนี้ถือว่าเป็นการวอร์มมือภาพแรกที่ออกมาน่ารักอยู่อันนี้ของขวัญที่แบบ มีเทียนปักอยู่ด้วยน่ารักผมให้3นะจากคลิป2คลิปที่แล้วนะฮะมีคนบอกว่าพี่ให้คะแนนเยอะเกินไปคือผมตั้งใจให้คะแนนเยอะนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากจะกดคะแนนคนอื่นนะผมอยากจะชนะโดยการที่เราได้คะแนนเยอะจริงๆเราถึงจะขึ้นแท่นได้อะไรประมาณนั้นผมพูดอะไรเนี่ยแมคโดนัลด์ก็มาน่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายนะฮะเขาจะสื่อว่าให้ของขวัญเป็นเฟรนช์ฟรายหรือเปล่าให้4เอ้ยลบผมให้4เนี่ยให้เยอะไปมั้ยเนี่ยโอ้ยอันนี้น่ารักมีทั้ง3กล่องเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมให้4นะฮะเราจะไม่กดคะแนนคนอื่นนะเราจะให้เขาเยอะๆไปเลยถ้าเราไม่ติดแท่นเราก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็น่ารักอันนี้น่ารักเลยเป็นแบบเปิดของขวัญออกมาแล้วมีน้องเหมียวความคิดสร้างสรรค์นะเนี่ยสวยนี่น่าจะเป็นของขวัญคริสต์มาสเพราะว่าเป็นโทนแดงเขียวนะฮะอะไรที่เป็นโทนแดงเขียวอ่ะเรามักจะดูเป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสแล้วมันเกี่ยวกับของขวัญด้วยไงเอาไป3นี่เป็นไงเราไม่กดคะแนนคนอื่นแต่เราก็ขึ้นแท่นแล้วเราก็ยืนแอคอาร์ตพิธีนึงอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆนะฮะชนะโดยการไม่กดคะแนนคนอื่นเคียวจูโร่ถูกใจสิ่งนี้ทุกคนนะผมจะทีวีแมนใช่ผมเจอทีวีแมนโจทย์ที่2ฟลามิงโกไปไม่เป็นเลยมาไงเดี๋ยโอเคเราจะขึ้นเส้นจากสีชมพูเข้มก่อนเลยละกันจะวาดยังไงเนี่ยWhat the heck ตัวมาอย่างนี้ผมไปไม่เป็นจริงๆอ่ะเนี่ยผมเจอโจทย์เนี่ยเอาประมาณนี้ละกันนะฟาบิงโก้นี่หัวยาวไปไม่เห็นขาเลยนะฮะโอเคลงสีได้อยู่ได้ละมั้งอ
นี้ผมก็เอาประมาณนี้เลยละกันง่ายๆและภาพเราตกใจนึกว่าไม่วาดก็ถือว่าออกมาดูดีอยู่เพราะว่าแค่ใส่ทรงผมก็รู้แล้วว่าคือใครวัดกำลังว่ายน้ำอยู่เลยนะฮะแล้วจะหงอยอะไรเด้อเอาไปสองหน้าเป็นจะหงอยหงอยตรงนี้เลยนะฮะและนี่คือฟามิงโก้ที่สมบูรณ์แบบนะฮะเห็นแก่ความพยายามนะฮะให้3อุ๊ยอันนี้น่ารักเลยอันนี้น่ารักมีหัวใจด้วยโอเคอันนี้ดูรู้เรื่องนะครับผมให้4เลยละกันโอ้อันนี้ก็น่ารักเด้แล้วมีแบบใส่ลายหัวใจเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกนะแต่ให้3นะภาพนี้ภาพเมื่อกี้สวยกว่าจิกยือจิกยือเห็นแก่ความพยายามเอาไป3แล้วกันแบบอารมณ์แบบอ้ายลงสีไม่ทันแล้วเคลียร์ไปเลยและเราได้ที่2ฮะถือว่าไม่แย่แต่ภาพนี้น่ารักนะผมบอกเลยน่ารักจริงคนที่ได้ที่1เนี่ยแล้วทำไมจะหงอยได้ที่3วัดต่อมาเมจิกเมจิกมันคือเวทมนต์อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยผู้ใช้พลังไฟเดี๋ยวแค่แบบวาดไฟก็เสียเวลาไปเยอะแล้วแต่ว่าน่าจะดูออกประมาณนี้ไหนดูซิเมจิกแต่ละคนวัดอันนี้พลังอะไรอ่ะพลังอะไรสักอย่างนะให้2อันนี้สื่อถึงความเป็นเมจิกได้ดีแบบคาถาเวทมนต์อะไรประมาณนี้ให้3แล้วกันถือว่าสื่อได้ดีส่วนนี้เมจิกอ้อมายากลอะไรประมาณนี้ป่ะเสกดอกไม้เอ้ยไม่ใช่เสกกุหลาบนะฮะให้ไปอยู่อีกฝั่งนึงถือว่าสื่อได้ดีเอาไป3นะฮะและนี่ดูความแบบรายละเอียดไฟใส่แบบมั่วมากนะฮะแต่ก็ยังดูเป็นไฟนะผมว่าแต่ว่าเคียวจิโร่ข้างหลังนี่คือแบบไม่ไหวละส่วนอันนี้น่าจะเป็นแม่มดปะเพราะว่ามีโหลเวทมนต์อยู่ตรงนี้เอาไป3น่าจะเป็นแม่มดนะฮะส่วนอันนี้ดูไม่ออกจริงๆนะฮะแต่ก็ถือว่าสื่อได้ดีนะมายากลไงเมจิกแบบเสกให้หายไปเลยแล้วก็หายไปเลยภาพเนี่ยหายไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเวทมนต์อีกแล้วเอาไป3นะฮะส่วนใหญ่ก็จะวาดมาทางเวทมนต์นะก็จะมีแบบเชิงมายากลโผล่มาด้วยและเราได้ที่2อีกแล้วโอ้วัดกระเตกผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่มั้ยนี่คือภาพที่ดีที่สุดของโจทย์เมจิกนั่นก็คือการเสกภาพให้หายไปจินตนาการล่ำลึกถึงขั้นขึ้นที่1เลยเหรอไม่จริงใช่ไหมทุกคนผมยังเข้าไม่ถึงศิลปะอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ถึงกับหนีกันเลยนะฮะเข้าไม่ถึงจริงๆศิลปะห้องเมื่อกี้คือลึกเกินไปเข้าไม่ถึงนะฮะโอ้โหลึกกันมากมาโจทย์ต่อมานะฮะด็อกสุนัขจัดไปครับผมทำไมเริ่มมาก็เห็นแววไม่ดีซะแล้วไอ้โบเคียวจูโร่มาดิขอพื้นโอ้ขอโทษแฟนคลับเคียวจูโร่ด้วยนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจวาดดอกไม้มันออกมาสภาพนี้จริงๆคือผมตั้งใจขอโทษนี่นะฮะนี่คือหมาผู้ใช้ปราณเพิงนะครับผมเดี๋ยวใส่ดาบไปด้วยหมานักล่าศูนย์ใช่แล้วนี่สิ่งที่ผมจะสื่อนะฮะ หมาสุดแข็งแกร่งภาพนี้เอาไป5เลยถือว่าสวยมากๆเลยนะภาพนี้สวย วัดเรามันชิงช่องอะไรตรงนี้ให้2นะฮะผมไม่ชอบตรงที่มันชิงช่องกับทำหน้าแบบกวนๆใส่นี่ จุ๊บเหม่งเคียวจูโร่อันนี้อะไรอ่ะดูไม่ออกอ่ะมันคืออะไรฮะทุกคนผมไม่รู้นะฮะผมให้2ไปก่อนเพราะว่าดูไม่ออกจริงๆว่ามันคืออะไรอะไรอ่ะอิวาดไม่เป็นวาดไม่เป็นแต่วาดแบบหน้าหมีหรือหน้าหมามาเต็มเลยนะฮะถือให้3แล้วกันมาดูไอโบกันว่าไอโบเราจะขึ้นแท่นไหมและไอโบเราไม่ขึ้นแท่นนะแต่อะไรไม่รู้ไอ้ก้อนอะไรไม่รู้ขึ้นแท่นแทนไอโบไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เกือบขึ้นแท่นนะฮะขาดไปแค่1คะแนนเอง
โอเคฮะโจทย์สุดท้ายกระตุยเราจะวาดแบบน่ารักเลยละกันภาพนี้ถือว่าไม่แย่นะขึ้นมาได้ดีน่าจะได้แค่ลงสีผมนะฮะเพราะว่าเวลาไม่ได้ทันออกมาน่ารักเลยใส่แก้มแดงเข้าไปด้วยแค่นี้ผมพอใจแล้วสื่อได้ดีภาพแบบนี้ง่ายๆได้ใจความแต่รู้เลยนะฮะว่าภาพนี้คือน้องหมาไม่ใช่น้องกระต่ายผมให้3ละกันส่วนนี้อะไรอ่ะน่าจะวาดไม่ทันหรือเปล่าถือว่าอย่างน้อยเขาก็จัดเต็มกระดาษเลยนะเอาไป2 ภาพนี้แบบอาร์ตแตกมากเน้นเส้นผมชอบนะเนี่ยเน้นเส้นแต่สื่อได้ดีมากว่ามันคือกระต่ายแล้วแบบลายเส้นแบบน่ารักมากกระต่ายฟันเหยินอันนี้ให้3ฮะไอ้ห้องสุดท้ายมีแต่คนวาดใช้ได้อยู่นะและนี่ภาพนี้น่ารักมากๆมีแบ็คกราวด์ด้วยให้4นะฮะอันนี้จริงให้5เลยก็ได้นะนี่ให้5ไปเลยและภาพสุดท้ายเราจะขึ้นแท่นหรือเปล่าไม่ขึ้นแท่นนะภาพนี้ผมแบนไปนะครับผมเราอยู่ที่5ถือว่าคะแนนก็ไม่น่าเกลียดนะอยู่กลางๆใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าภาพที่1กับภาพที่2น่ารักจริงนะทุกคนแต่ว่าภาพที่3ลำไม่ได้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะจาก5ภาพอย่างน้อยเราก็ได้ขึ้นที่1และที่2แค่ได้ขึ้นแท่นแค่นี้ผมก็ถือว่าคลิปนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วฮะและทุกคนล่ะฮะมีความคิดเห็นยังไงกับเคียวจิโร่ที่ผมวาดออกมาทั้ง5ภาพก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะและถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe แล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่มีกำลังทรัพย์อยากจะสนับสนุนผมอีกช่องทางนึงก็สามารถสนับสนุนผ่านซุปเปอร์แตงค์มาให้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย